การฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนเพราะชีวิตของผู้ที่มีใจหยุดดีแล้วเป็นชีวิตที่ประเสริฐมีพลังมีความบริสุทธิ์มีอานุภาพในการที่จะทำความดีเอาชนะความชั่วขจัดความไม่บริสุทธิ์ทำให้เราได้เข้าถึงธรรมที่มุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเราเกิดมาชาตินี้น่ะจะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ใครหยุดใจได้สมบูรณ์บุคคลนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สมปรารถนาในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีมีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวเอาไว้ในเอกบุคคลว่าเอกปุคคโรภิกขเวโลเกอุปัชฌมาโนอุปัชฌติอทุติโยอสหายโยอปติโมอปติสโมอปติภาโคอปติปุคคโรอสโมอสมะสโมทิปทานังอโคกตโมเอกปุคคโลตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธบุคคลเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นแบบไม่เป็นที่สองรองใครไม่มีใครเช่นเดียวกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบไม่มีส่วนเปรียบไม่มีใครเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าชนทั้งหลายบุคคลเอกผู้นั้นคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าไม่เป็นที่สองรองใครไม่ใช่เป็นเพียงคำยกย่องกันธรรมดาธรรมดานะจ๊ะเพราะกว่าพระพุทธเจ้าจะได้รับการเฉลิมพระนามอย่างนี้เนี่ยต้องสร้างบารมีและฝึกฝนอบรมตนเองมานับพบนับชาติไปถ้วนท่านกล้าคิดในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดามีกล้าคิดคือกล้าคิดใหญ่คิดจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ตามพระองค์ไปด้วยท่านกล้าทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากทรงเสียสละได้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายหวงแหนกันนักพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำในสิ่งที่ดีๆที่จะส่งผลให้ท่านได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ในโลกนี้นะมีมากมายตั้งแต่มนุษย์ในชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปและอัปรโคยานทวีปสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมในหมื่นโลกธาตุนี้ถ้าจะนับกันแล้วนับอย่างไรก็นับไม่หมดมีมากมายเป็นอสงไขยถึงกระนั้นก็ไม่มีใครจะมาเสมอเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใดเลยเหมือนดวงดาวในท้องนภาอากาศมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีดวงไหนสว่างเท่าดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ผู้เป็นบุคคลเอกบังเกิดขึ้นในโลกจึงเป็นอัจฉริยบุรุษที่ไม่มีใครน่ะเปรียบไ
ในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องที่พระองค์มีชัยต่อสัจจกนิครนมาเล่าให้ลูกทุกๆคนได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนะจ๊ะครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงการแสวงหาทางตรัสรู้ของพระองค์ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเจอผู้รู้ที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มากมายสามารถรู้วาระจิตได้ก็เยอะจนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะหากละโลกไปแล้วก็ได้เกิดในพรหมโลกหรืออรูปภพแต่ก็ทรงรู้ว่านั่นไม่ใช่ทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงจึงทรงบอกกับสัจจกนิครนให้รู้ถึงหนทางที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วโดยชอบโดยพระองค์เองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะเรานั่นแลเสาะหาว่าอะไรน่ะเป็นกุศลเมื่อแสวงหาทางอันสงบอย่างประเสริฐจึงเที่ยวจาริกไปในมคตชนบทโดยลำดับก็รู้ถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์จึงดำริว่าภูมิภาคนี้สมควรใช้เป็นที่บำเพ็ญเพียรจึงนั่งลงเจริญสมาธิภาวนาครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมาปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราอุปมาข้อที่หนึ่งเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่เขาวางไว้ในน้ำบุรุษถือเอาไม้สีไฟมาสีเข้าโดยหวังว่าจะให้ติดไฟบุรุษนั้นเอาไม้สีไฟที่ไม้สดมียางที่เขาวางในน้ำย่อมทำให้ไฟเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งวางไว้ในน้ำบุรุษนั้นมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเปล่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันหากยังไม่หลีกจากกามด้วยกายยังมีความรักใคร่ความกระหายและความกระวนกระวายเพราะกามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่เผ็ดร้อนอันเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นก็ดีก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อการตรัสรู้อันประเสริฐอุปมาข้อที่สองเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่เขาวางไว้บนบกห่างจากน้ำบุรุษถือไม้สีไฟมาสีเข้าด้วยหวังว่าจะให้ไฟนั้นปรากฏขึ้นดูก่อนอคิเวสนะบุรุษเอาไม้สีไฟสีลงที่ไม้สดที่เขาวางไว้บนบกห่างจากน้ำพึงให้ไฟปรากฏขึ้นไม่ได้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเท่านั้นเองสมณะหรือพราหมณ์บางพวกก็เช่นเดียวกันแม้หลีกออกจากกามด้วยกายแล้วแต่ยังมีความพอใจรักใคร่กระวนกระวายเพราะกามยังไม่ได้ระงับด้วยดีภายในสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่เผ็ดร้อนอันเกิดขึ้นจากความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อการตรัสรู้อันประเสริฐอุปมาข้อที่สามเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิทที่เขาวางไว้บนบกห่างจากน้ำบุรุษถือเอาไม้สีไฟมาถือเข้าด้วยความหวังว่า
จักให้ติดไฟครั้นเอาไม้สีไฟน่ะสีลงที่ไม้อันแห้งสนิทที่เขาวางไว้บนบกห่างจากน้ำไฟย่อมปรากฏขึ้นได้เหมือนสมณะหรือพราหมณ์ผู้หลีกออกจากกามโดยกายแล้วทั้งระงับความพอใจในกามทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่เผ็ดร้อนอันเกิดขึ้นจากความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นก็ดีก็เป็นผู้ควรเพื่อการตรัสรู้อันประเสริฐนี้แหละอุปมาข้อที่3ที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมาปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าถึงการทำความเพียรของพระองค์ต่อไปว่าเรานั้นมีความดำริว่าถ้าใครเนี่ยเราพึงกดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดันเพดานปากไว้ให้แน่นเอาจิตข่มจิตให้เราร้อนเรานั้นก็กดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นเมื่อเราทำดังนี้เหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเสมือนบุรุษมีกำลังมากจับบุรุษที่มีกำลังน้อยกว่ากดที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นดูก่อนอคีเวสนะเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ได้ฟั่นเฟือนแต่มีกายกระวนกระวายไม่สงบระงับเพราะความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงอยู่แต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านี้เนี่ยไม่ได้ครอบงำจิตของเราเลยเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากและทางจมูกเมื่อทำเช่นนี้ลมก็จะออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอื้ออึงเหมือนเสียงสูบเตาของช่างทองที่เขาสูบอยู่แต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ไม่ได้ครอบงำจิตเราเลยเรามีความดำริว่าถ้าใครเราพึงเจริญฌานอันไม่มีลมปราณเราได้กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากและทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางจมูกและทางช่องหูลมเป็นอันมากก็เสียดแทงศีรษะเหมือนบุรุษมีกำลังเอามีดโกนที่คมเชือดศีรษะนั้นเรามีสติตั้งมั่นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้เนี่ยไม่ได้ครอบงามจิตเราได้เลยดูก่อนอคิเวสนะเมื่อเรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเข้าทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็เกิดเวทนาแสนสาหัสในศีรษะเหมือนบุรุษที่มีกำลังเอาเชือกรัดเข้าที่ศีรษะมีกายกระวนกระวายไม่สงบระงับเพราะความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงอยู่แต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้เนี่ยไม่ได้ครอบงำจิตของเราเลยเรากลั้นลมหายใจเข้าออกทั้งหูจมูกและทางปากทำให้ลมบาดท้องเหมือนนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดเอามีดสำหรับแล่โคที่คมเถือแล่ท้องฉะนั้นเรากลั้นลมหายใจจนทำให้เกิดความเร่าร้อนในร่างกายเหมือนบุรุษที่มีกำลังสองคนช่วยกันจับบุรุษคนหนึ่งที่มีกำลังน้อยกว่าที่แขนทั้งสองข้าง
แล้วพาไปที่ใกล้หลุมฐานเพลิงดูนะจ๊ะว่าพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยกว่าจะตรัสรู้ทำได้นะต้องทดลองตั้งหลายวิธีใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างมากท่านทุ่มเทชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่พบเห็นหนทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เวลาหมดลงแล้ววันพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะจ๊ะว่าพระองค์จะบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการอย่างไรแล้วทรงใช้วิธีการไหนจึงได้ตรัสรู้ธรรมและก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุข